Approve. สวัสดีครับนิสิตครับวันนี้จะสอนเธอเกี่ยวกับนะครับการเขียนรังสีนะครับสะท้อนนะครับเพื่อหาตำแหน่งภาพของวัตถุนะครับที่อยู่ระหว่างอะไรระหว่างกระจก2บานนะครับนะแต่ว่าคราวนี้ขอเน้นเป็นกระจกเลยกระจกโค้งนะครับอย่างเช่นเรามีกระจก A ใช่มั้ยนะครับวางอยู่อย่างงี้นะอันนี้เป็นกระจกเลยกระจก B นะครับ C1 นี่คือจุดศูนย์กลางของกระจกนะกระจก A ซึ่งมีรัศมี R1 นะครับส่วนกระจก B ก็มี C2 เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ R2 คือเป็นรัศมีของอะไรครับของกระจก B วางอยู่อย่างนี้โอเคไหมครับทีนี้สมมติว่าเรามีวัตถุหรือแรงกำเนิดแสงนะครับมองเป็นหลอดไฟก็ได้นะครับวางอยู่วางแถวนี้แถวนี้โอเคดูนะครับนะทีนี้แสงเนี่ยกระจายไปทั่วนะเราเลือกมาบางรังสีพอนะครับเราเลือกแค่2รังสีพอนะครับออกจากหลอดไฟนะครับเพื่อหาตำแหน่งภาพที่เกิดจากการสะท้อน2ครั้งนะสมมติว่าครั้งแรกเนี่ยเราให้แสงเนี่ยสะท้อนที่อะไรก่อนที่กระจก A ก่อนนะหลังจากสะท้อนกระจก A เสร็จปุ๊บก็ไปสะท้อนที่กระจกอะไรกระจก B นะแล้วดูว่าตำแหน่งภาพสุดท้ายอยู่เกิดตรงไหนนะครับเพราะนั้นสมมติว่าตรงนี้เป็นออบเจกต์ก็คือเป็นวัตถุนั่นเองนะชื่อตัว O วางอยู่ตรงนี้โอเคป่ะนิสิตต้องการหาอะไรครับตำแหน่งภาพของออบเจกต์ตรงนี้นะครับที่เกิดจากกระจกอะไร A ก่อนก็เขียนรังสีตกกระทบนะจะใช้สีน้ำเงินนะสีน้ำเงินนะครับไปบนกระจก A ก่อนนะตรงไหนก็ได้ที่หนึ่งก็มาเลยครับไล่มากะดูเห็นไหมครับนะไอจุด A มาตรงกลางๆหน่อยประมาณนี้นะครับเนี่ยได้แล้วทุกกระจกโอเคป่ะก็เขียนรังสีตกไปนะครับแนวขึ้นแนวนี้รังสีตกพัวนะตกกระทบจุดเลยกระจก A ที่ตำแหน่งนี้จากนั้นก็ลากเส้นเลยครับ normal line เลยนะครับลากจาก C1 ไปนะก็เส้น normal line คือเส้นนี้โอเคป่ะใช้สีดำนะแยกให้ออกเอาจางๆแล้วกันตรงนี้นะครับลากมาเส้น normal line แค่นี้พอนะครับจากนั้นก็อันนี้เป็นเส้น N ถูกไหมแล้วก็สามารถกะรังสีแล้วครับสะท้อนได้แล้วรังสีสะท้อนนะตรงนี้จะเป็นมุมแหละมุมตกกระทบนะครับนะตรงนี้จะเป็นมุมแหละสะท้อนทีนี้สิดูว่าเล็งมุมให้พอๆกันโอเคไหมครับนะประมาณนี้สมมติได้แล้วตรงนี้ก็เป็นมุมตกกระทบถูกไหมอันนี้เป็นมุมสะท้อนทีนี้รังสีสะท้อนใช้สีแดงให้สีแดงเลยแล้วกันนะใช้สีแดงเลยสะท้อนมาเรื่อยๆปื๊ดมาตรงนี้กระทบตรงนี้ปุ๊บโอเคไหมทีนี้ใส่ก่อนตรงนี้คือตั้งชื่อตรงนี้เป็นรังสีอะไรครับรังสี1นะ1ฮะตกกระทบมาโอเคป่ะ2มาตรงนี้โอเคไหมครับตรงนี้ก็คือเป็นมุมเทต้าอะไรเทต้า1ตรงนี้ก็เป็นมุมเทต้าอะไรเทต้า2ฮะจากตรงนี้เส้น N ก็คือ N1 แล้วกัน N1มันจากกฎการสะท้อนตรงนี้เทต้า1มันต้องเท่าอะไรเสมอเทต้า2ถูกไหมจบไปนะทีเราก็ตามรังสีสะท้อนนี้มาเรื่อยๆก่อนเห็นไหมปรากฏว่ามันตกกระทบกระจกอะไรกระจก B ตรงนี้เราอยากจะรู้ว่ามันกระทบกระจก B ปุ๊บเนี่ยรังสีสะท้อนที่ไอ้ครั้งที่2ไปทางไหนโอเคป่ะนี่ที่เขาลากเส้นนอร์มอลไลน์ทีนึงนะคราวนี้ใช้อะไรเป็นนั่นละเป็นเซนเตอร์ก็ต้องเป็น C2 ฮะเป็นกระจกอันที่2ถูกไหมครับก็เอา C ไว้ตรงนี้4นะแล้วก็ลากเส้นนอร์มอลไลน์กะดูตรงนี้เห็นครับต้องลากผ่าน C ของมันถูกไหมทีนี้ก็ลากเส้น N เลยนะครับลากเส้น N ตรงนี้ฟืบไปเห็นไหมง่ายๆอันนี้ก็ตั้งชื่อเป็น N เลยครับ N2 นะจากนั้นก็กะมุมดูฮะนี่มีมุมตกกระทบเข้าป่ะนะมันเดี๋ยวต้องสะท้อนมาทางนี้แน่ก็เขียนรังสีสะท้อนมาปุ๊บสีสะท้อนก็จุดไว้ตรงนี้ก่อนสะท้อนนะครับนะเล็งมุมดูอันนี้ล้นมาเล็งดูได้ไหมนะเนี่ยมุมตรงเนี้ยกับตรงนี้ต้องเท่ากันโอเคป่ะสมมติได้แล้วก็แสงสีแดงแล้วกัน
ลงมาตรงนี้พุ่งลงมาเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นรังสีที่อะไรที่3แล้วกันตรงนี้นะรังสีที่3แล้วกันเฮ้ก็มาดูมุมครับตรงนี้ก็เป็นมุมตกกระทบใหม่ถูกไหมชื่อเทต้า3แล้วกันเรียงไปเรื่อยวัดจาก n มาเทต้า3ตรงนี้เรียกเทต้าอะไรครับเทต้า4ฮะจากกฎการสะท้อนเทต้า3ต้องเท่ากับเทต้าอะไรด้วยเทต้า4ด้วยถูกป่ะจบนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มที่ตรงตำแหน่งวัตถุใหม่ทีนึงนะเลือกรังสีตกอีกอันนึงให้ง่ายเนี่ยเราเลือกเข้าอะไรครับเลือกรังสีที่ผ่านแนวอะไรครับจุดเวอร์เท็กซ์ตรงนี้เพราะเรามันสะท้อนในมุมตกเป็น0สะท้อนกลับมุม0ด้วยนะครับเพราะนั้นจะขอเลือกเส้นนี้นะดูนะก็ใช้สีน้ำเงินก่อนสีน้ำเงินก่อนปุ๊บมาแล้วปั๊บอยู่ไหนเส้นปรับก่อนนะนี่โอเคไหมครับได้แล้วนะก็ลากไปรังสีตกกระทบปุ๊บอันที่2นะออริจินอลเลยเริ่มต้นเลยก็คือ2ตรงมันชื่ออะไรชื่อรังสีอะไรแล้วมันมี1 2ใช่มั้ยครับ3อันนี้ชื่อเป็น4 4 4ตกกระทบจากนั้นกระทบอันนี้ปุ๊บก็สะท้อนกลับเลยทางเดิมเลยโอเคป่ะตั้งชื่อเป็น5สะท้อนกลับก็จะขยับขึ้นมานิดนึงให้เห็นภาพแต่จริงอยู่แนวเดียวกันนะขยับแต่ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับจะได้ดูเข้าใจง่ายขึ้นตรงนี้มา5โอเคป่ะรังสี5เนี่ยสะท้อนยาวมาเลยนะมาถึงนี่เลยนะถึงตรงนี้เลยปุ๊บมาถึงกระจกแผ่นนี้เลยนะเราตั้งชื่อตรงนี้ว่าเป็นรังสีที่รังสี5นะครับรังสี5ตรงนี้นะออกจากนี้มาโอเคป่ะมานี่ปุ๊บเป็น5แล้วกัน5นะ5นะจากนี้มานะครับโอเคป่ะมาเรื่อยๆมาถึงนี้ปุ๊บก็ทำไมครับสะท้อนกลับมาอีกถูกป่ะสะท้อนจากจกนี้กลับมานี่อีกทีนึงเป็น6ก็นะฉีกแนวไปนิดนึงอันนี้6นะครับที่จริงอยู่แนวเดียวกันหมดนะเนี่ยมา6ปุ๊บมาเรียนแนวนี้อันนี้โอเคป่ะอันนี้ก็คืออะไรครับ6 6นี่ฮะคำถามคือแล้วภาพเกิดตรงไหนครับภาพสุดท้ายเกิดที่แนวรังสีสะท้อนสุดท้ายที่ตัดกันคือแนวรังสีสะท้อนสุดท้ายของรังสี1คืออะไร1 2 3ถูกไหมครับแนวสีสะท้อนตก4ฮะ4มา5ฮะแล้วสะท้อน6ในสุดท้าย6เพราะนั้นภาพเกิดที่แนวรังสีสะท้อน3กับ6ตัดกันนะครับนี่สิดูเกิดตรงไหนเพิ่มเกิดตรงนี้เห็นไหมเกิดตรงนี้สะท้อน3ตรงนี้สะท้อน6ที่เกิดตรงนี้เนี่ยตรงนี้เรียกอะไรครับ image เรียกภาพตรงนี้เป็น object เห็นไหมนี่คือการหาอะไรครับการเขียนรังสีแสดงหาการหาอะไรตำแหน่งอะไรตำแหน่งภาพนะง่ายๆโอเคไหมครับนะคราวนี้ก็มาดูอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงนะก็คือรูปนี้เหมือนกันนะครับมีกระจก2บานๆอยู่ตรงนี้เรากำหนดให้นะครับมีหลอดไฟก็ได้อยู่ตรงนี้ที่เดิมตรงนี้ที่เดิมหลอดไฟอยู่ตรงนี้นะแล้วเลือกรังสีจากหลอดไฟมา2รังสีรังสีตกก่อนคิดเหมือนเมื่อกี้นะครับก็เอาสีน้ำเงินนะตกกระทบกระจกฟืบเลือกที่เลยนะครับโอเคป่ะอย่างงี้นะทำไปเรื่อยๆสนุกนะครับนี่นะพอยางตรงนี้ดูนะครับมาอย่างงี้พอดีเป๊ะนะครับรังสีตกกระทบนี่ฮะโอเคป่ะต่อไปก็เส้นนอร์มอลไลน์นะครับกะให้แนวนี้ผ่านซีนะก็นี่เส้นนอร์มอลไลน์ N1 ลากผ่านซีถูกไหมครับนะนี่ชื่อ N1 นะอันนี้รังสีที่1จากนั้นก็สะท้อนฮะวัดเลยเล็งเลยนะครับให้มันออกมามุมพอๆกันโอเคป่ะประมาณนี้ได้ยังได้แล้วโอเคป่ะครับเป็นสีแดงสีท้อนสีแดงปุ๊บออกมาปุ๊บฮะมากระท้อนกระจกที่2ถูกไหมครับนะกะมุมได้แล้วสมมุติก็ตัวนี้ก็มาเป็นรังสีอะไรรังสี2ตัวนี้ก็เป็นมุมเทต้าอะไรเทต้า1ตัวนี้เป็นมุมเทต้าอะไรครับเทต้า2เทต้า1ต้องเท่ากับอะไรด้วยเทต้าอะไรเทต้า2ถูกไหมครับถูกป่ะตามกฎการสะท้อนนะจากนั้นก็สะท้อนตรงนี้ปุ๊บมาผิวนี้ก็ลากเส้นนอร์มอลไลน์ก่อนแต่คราวนี้ต้องลากจากอะไรแล้วจากจุดอะไรครับสี2มาแล้วตรงนี้นะโอเคป่ะตรงนี้นะครับดูนะมาตรงนี้ปุ๊บ
แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ผ่านลายตรงนี้โอเคเปล่านี่ดูนะเรียบร้อยใช่ไหมก็เส้นนอร์มอลไลน์ลากมาครับฟื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 บไปเรื่อยนะตรงนี้ก็จะเป็นแนว n อะไรครับ n แล้วนะ n 2ถูกไหมทีนี้ตรงนี้ก็เป็นมุมเทต้าอะไรเทต้า3นะเทต้า3ถูกป่ะแล้วเทต้า4ก็ต้องไปทางนี้ขึ้นไปทางนี้มุมรังสีสะท้อนสุดท้ายเป็นอย่างงี้ก็เห็นรังสีสะท้อนนะอันนี้ก็ไล่มุมไปโอเคมั้ยครับลองกะดูครับทายยังประมาณนี้แล้วกันโอเคมั้ยครับโอเคป่ะก็สีแดงแดงยังเอาแดงแล้วขึ้นไปปึ๊บนี่เห็นมั้ยเป็นรังสีชื่ออะไรครับ1 2รังสีที่3นะไปอย่างงี้ตอนนี้ก็เป็นมุมเทต้าอะไรเทต้าอะไรเทต้า4เห็นไหมเขาจะได้ว่าเทต้า3ต้องเท่ากับเทต้าอะไรด้วยเทต้าอะไรด้วย4ใช่ไหมที่อยู่ตรงนี้จากนั้นก็มาเริ่มที่ตำแหน่งใหม่ทีนึงตรงหลอดไฟตรงนี้เลือกรังสีตกกระทบในแนวนี้เลยนะครับเหมือนข้อเมื่อกี้ก็เลือกเลยทีนี้เลือกน้ำเงินก่อนมาครับก็มาตกกระทบตรงนี้ปุ๊บดูนะกะตรงนี้เลยขั้วพอดีและตรงนี้ก็แหล่งกำเนิดแสงตรงนี้โอเคป่ะปรับระยับนิดนึงนะครับให้ดูง่ายขึ้นน้ำเงินมาเลยครับปึ๊บนี่ตกกระทบเรียบร้อยตรงนี้ชื่อรังสีอะไรไล่ไปเรื่อยๆรังสีที่4ตกกระทบที่กระจก A นะสะท้อนก็ออกมาทางเดิมถูกไหมครับใช้สีแดงเหมือนข้อเมื่อกี้นี้สีแดงกลับมาสะท้อนยาวมาเลยนะครับสะท้อนตรงนี้ปุ๊บเป็นรังสีที่5ยาวมาเรื่อยสะท้อนกระจก2โอเคไหมครับเดี๋ยวกระจก2เด้งออกมาโอเคป่ะนะกระจก B เด้งออกมาทางนี้นี่โอเคป่ะนี่ตามนี้ครับนะเดี๋ยวตั้งชื่อรังสีก่อนตรงนี้คือรังสีสะท้อนชื่ออะไรครับชื่อ5โอเคป่ะอันนี้สะท้อนนี่ปุ๊บชื่ออะไรชื่อ6อันนี้ภาพสุดท้ายเกิดจากอะไรครับแนวรังสีสะท้อนสุดท้ายตัดกันก็คือแนวรังสี3กับแนวรังสีอะไร6มันบริเวณนี้ไม่ตัดแล้วถูกไหมครับมันไดเวอร์มันออกลูกออกจากกันอันนี้สิต้องต่อแนวมานะต่อแนวรังสี6มาก่อนนะครับต่อแนวรังสี6มาก่อนนี่ด้านหลังนี่ปึ๊บ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 แล้วก็ต่อแนวรังสี3มาครับนี่สิก็ไปมาร์ครังสี3ก่อนจุดตรงนี้ก่อนนะอีกจุดนึงก็อยู่ที่ปลายรังสี3ตรงนี้จะลากเส้นให้ตรงขึ้นโอเคป่ะแล้วก็เส้นแดดไลน์มาสีแดงนี่นี่เห็นไหมเจอตรงนี้นะจะเห็นว่าแนวรังสี3ครับกับแนวสี6ตัดกันตรงนี้ฮะเพราะนั้นภาพสุดท้ายเกิดตรงนี้ image เกิดตรงนี้นะถ้าเกิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นภาพเสมือนโอเคมั้ยครับนะอันนี้ object ฮะทั้ง2ตัวอย่างเป็นการแสดงการเขียนอะไรครับหาตำแหน่งภาพที่เกิดจากการสะท้อนอะไรครับที่กระจก2ครั้งโอเคป่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสะท้อนไหนก็ได้นะครับใช้กฎการสะท้อนนะไม่ยากโอเคนะครับ